ราจะเริ่มด้วยหนังไทย in Exile นะคะซึ่งเป็นหนังที่อยู่ใน ongoing process แล้วก็ทำโดย Exile นะด้วยที่เรารู้จักแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่2ที่เขารีลีสซึ่งฉายเฉพาะงานนี้12นาทีแล้วก็จะไม่ฉายจะไม่มีเรียกอะไรนะจะไม่มีหนังตัวอย่างฉายอีกจนกว่าเขาจะมีทุนที่จะทำให้ครบแล้วก็ส่วนของทีมทำหนังเนี่ยก็กำลังระดมทุนแล้วว่าเพราะว่าในหนังเราจะเห็นว่าภาคที่ยังไม่มีการ cover ก็คือยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งเขาพยายามที่จะเข้ามาทำต่างวีอาร์ก้องชูโชใช่ไหมแล้วก็หลายคนที่มาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโอลิเวอร์มิโกรานะคะพาโลส์แอนคือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่นี่ที่อาจจะมีส่วนร่วมกับพวกเราในการเคลื่อนไหวเพราะว่าเราเป็นสื่อทางยุโรปได้แล้วก็อยากให้วันนี้คือเล็กอาจจะให้ภาพจากที่เป็นผลจากการศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องภาพรวมปัญหาเมืองไทยหลังจากนั้นเนี่ยพี่จันจะมานำคุยเรื่องว่าการเคลื่อนไหวการล็อบบี้ที่เราจะทำในยุโรปคือทำยังไงบ้างใช่แหละนะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านด้วยวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจร่วมกันหรือว่าเหมือนจะพูดคุยกับมิสหายที่ทำการศึกษาเรื่องเมืองไทยและสนใจเรื่องเมืองไทยนะคะที่จะได้รับทราบปัญหาเรื่องเมืองไทยด้วยกันแล้วก็แน่นอนว่าการคุยกันที่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่คุยไม่ได้ทางเมืองไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่คนที่อยู่ทางเมืองไทยก็อาจจะก็ต้องหลบซ่อนที่จะต้องฟังแต่ว่าก็เป็นความจำเป็นที่เรื่องเมืองไทยเราจะสามารถคุยกันได้อย่างเปิดเผยสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าเราจะพยายามที่จะทำยังไงให้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่ว่าทางสากลเองเนี่ยเข้าใจคำว่าทางการทางการเมืองที่มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่าการรอคอยสภาวะการหลุดผ่านไปจากความขัดแย้งทางการเมืองไทยตรงนี้ซึ่งมันเป็นวงจรที่ซ้อนทับกันมา2รอบแล้วนะคะระหว่างการประท้วงนะคะรัฐประหารนะคะคืออันนี้มันวงจรก็คือรัฐประหารเราเริ่มที่กัดตั้งแต่ว่าระหว่างรัฐประหารการประท้วงนะฮะการทำรัฐธรรมนูญใหม่การเลือกตั้งแล้วก็มีการประท้วงรอบหนึ่งแล้วก็การใช้กำลังทหารปราบปรามเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นวงจร2รอบที่ซ้อนทับในประเทศไทยที่เห็นชัดเจนตั้งแต่ปี2006สิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันซ้อนทับกันอย่างนี้แล้วเมื่อเทียบกับตลอด70 80ปีของสังคมไทยแล้วมันคืออะไรรากเหง้าของมันคืออะไรนะฮะแล้วก็เราก็เป็นผลของประชาชนเสื้อเหลืองคนละเจ้าปัจจุบันเนี่ยเรื่องซึ่งชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการโฆษณาชวนเชื่อการล้างสมองนะคะแล้วก็เพื่อเกียรติศักดิ์ของราชสำนักเนี่ยที่เป็นมาอย่างยาวนานเนี่ยมันส่งผลอะไรในปัจจุบันแล้วก็คือบอกว่าเมื่อศักดินาร้อนรนโอลหม่านในช่วง10ปีมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วภาคประชาสังคมในประเทศไทยเองเนี่ยมีส่วนอย่างไรในการยิ่งเพิ่มความสับสนที่เกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะมาโฟกัสคุยกันเรื่องว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็นะคะพอเราพูดเรื่องประเทศไทยเนี่ยมันสิ่งหนึ่งเราเลยก็อยากจะชวนทุกคนกลับไปดูคำพารากราฟแรกนะคะของคำประกาศของคณะราษฎรซึ่งถ้าเราได้เห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในคำพารากราฟแรกของคำประกาศของคณะราษฎรเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่นะคะจนถึงปัจจุบันแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้ว80ปีก็ตามนะแล้วที่เป็นเช่นนี้เนี่ยตอนนี้เราคงสามารถพูดกันได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็นเพราะว่าการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องของสถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็อีลีทรอยัลลิสต์ชนชั้นสูงและก็ทหารต่อระบบการเมืองและรัฐสภาประชาธิปไตยเรามีเพื่อนไหมคะมีใครนี่มาจากพรรคสังคมนิยมเป็นฝ่ายต่างประเทศนี่เป็นหนังสือพิมพ์ชนชั้นค่ะสวัสดีค่ะก็ค่ะสิ่งที่ตอนนี้เรามีห้องเครื่องเต็มนะคะพอดีมีคนสนใจก็มีนะนอกจากคนไทยแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักข่าวแล้วก็ตัวแทนภาคสังคมนิยมของฝรั่งเศสเข้ามาในฝันด้วยนะคะพอเราพูดถึงรากเหง้าความสับสนของเมืองไทยเนี่ยคนเราจะได้ยินบ่อยว่าเหตุการณ์ที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่รุนแรงพอที่จะทำให้นานาชาติเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจนะโดยมีการพูดถึงเวลาเราพูดถึงเมืองไทยแม้แต่ตัวของ NGO เองก็จะบอกว่าตัวเลขคนตายในเมืองไทยนี่มันยังน้อยมากเมื่อมันเขายังเดินในกรุงเทพได้กรุงเทพมันไม่เหมือนอาหรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อดูเข้าจริงเนี่ยในจำนวนของผู้เสียชีวิตจากการเมืองไทยเราแค่ติดตามในรัชสมัยของรัชกาลที่9ซึ่งเป็นรัชกาลปัจจุบันนี้นะก็ในส่วนที่เล็กตามได้จากตัวเลขที่ตามได้เนี่ยก็คือถึง 11,000 กว่าคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากแล้วอันนี้เนี่ยก็ไม่รวมตัวเลขของที่ไม่มีการในช่วงสงครามเย็นที่มีการเสียชีวิตมากมายแล้วก็เราตามไม่ได้นะคะ
โอเคเราพูดถึงเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อการล้างสมองเนี่ยนะคะเพื่อเกียรติยศของมันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันมีการใช้มาโดยตลอดสโลแกนเรื่องในนามชาติศาสตร์กษัตริย์นี่เราจะเห็นมาตลอดนะคะเรื่องการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเรื่องประชาชนเป็นประสบทุกคนเป็นประสบนิกรของกษัตริย์รักในหลวงปกป้องกษัตริย์เนี่ยซึ่งมาเยอะมากในช่วงนี้นะคะแล้วก็รัฐประหารเพื่อกษัตริย์มา11ครั้งอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าจริงๆแล้วนี่มันคือการซ่อนเร้นความหวาดกลัวของคนเมืองหลวงต่อชาติพันธุ์เพราะอย่างเราบอกว่าความจริงประเทศไทยเนี่ยเรามี40กว่าชาติพันธุ์นะเรามีหลักๆเนี่ยเยอะมากที่เป็นหลายชาติพันธุ์ที่ใหญ่แล้วก็มี40กว่าภาษาแล้วก็ภาษาหลักๆก็4 5ภาษาแล้วมีหลายศาสนาเพราะฉะนั้นการเซ็นทรัลไลซ์การพยายามที่จะมารวบรวมการควบคุมประเทศโดยเมืองหลวงเนี่ยก็คือการใช้การเหยียดชาติพันธุ์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือแล้วก็การเหยียดผิวการเหยียดศาสนากันแล้วก็ในนามที่ทำได้คือชาติศาสนาเรื่องนี้น่าสนใจก็คือว่าพอต้องทำเนี่ยก็มีการคุยกันว่าเอ้ยเรื่องการศึกษาเมืองไทยเป็นยังไงเราก็ไปเจอคำว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีแล้วก็ไปเสิร์ชแล้วปรากฏว่าที่มาของเพลงเนี้ยก็คือพี่บูนซึ่งก่อนที่ UN จะ adopt ไอ้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ทำไปนะคะในปี1959ซึ่งคือสลิดในยุคสลิดแรก adopt แต่ว่าเริ่มในปี55เนี่ยพี่บูนก็สั่งให้คนบอกว่าเขียนเพลงเด็กดีแล้วก็จัดงานวันเด็กแต่ว่าไอ้สิทธิสิทธิประการของเด็กเนี่ยกลายเป็นหน้าที่สิบอย่างของเด็กแล้วก็ทุกคนได้ไปร้องกันร้องกันร้องว่าไงหนึ่งนับชื่อศาสนาสองอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เป็นนี่ก็คือความผิดเพี้ยนของนายตลอดก็ประยุทธ์มามากกว่าด้วยนะคะ12 value ของประยุทธ์เนี่ยนะคะ4ข้อนี้คือสถาบันกษัตริย์และปกป้องสถาบันกษัตริย์ที่เราจะได้ยินบ่อยก็คือชาวรอยัลลิสต์จะบอกว่าเราต้องกำจัดนักการเมืองคอร์รัปชันนะคะพอเพื่อหาคนดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเรามาดูเนี่ยในรัชสมัยของในหลวงปัจจุบันเนี่ยนะคะตั้งแต่2489เนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีภายใต้รัชสมัยนี้26คน26 27คนแต่ว่าเราบางทีเราลืมนับแต่ว่าในช่วง69ปีเนี่ย45ปีเนี่ยประเทศไทยปกครองด้วยยุนตาด้วยเผด็จการที่มาจากการรัฐประหารและด้วยนายกรัฐมนตรีอะไรต่างคือ13คนจาก27คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของกษัตริย์หรือว่ามาจากการเทคอำนาจโดยรัฐประหารและ14คนมาจากการเลือกตั้งแล้วในช่วงของนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะมีชีวิตอยู่แค่2ปีก็ถูกบีบให้ลาออกให้ลุกเสื้อผ้าให้โดนรัฐประหารแล้วแต่ว่านายกที่มาจากทหารเนี่ยคือ5ปีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชินประเด็นคือคนไทยเนี่ยชินกับนายกจากรัฐประหารมากกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วอีลูชั่นคือภาพมายาภาพที่บอกว่านายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคอร์รัปชันเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่ความเชื่ออย่างนั้นจริงแต่ว่าเขาอยู่ในความกลัวกับวิถีทหารมายาวนานจนเขาไม่ได้สามารถที่จะมองอะไรได้แล้วจริงๆกลไกการเมืองมันเปิดให้เฉพาะนายกมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นที่มองได้ I look at the Thailand because the thing is also indicate the president I said since 2010 that if Thailand sustain continuations of election for two terms we will have future of democracies so when we look at the elections in Thailand the elections that since 1946we have only one time in the history of 70 years that we have full term prime minister from election without being kicked out by military junta. That's in 2001 and 2005, which is Thaksin one. But you see that during this all we are under all the junta. The election was like 1 year gap, 2 year gap, and from 1957 to 1969 we never have elections. And then we have student arisen 1974, and we have election 75, 5 years after that. And election in Thailand, you see that it's never been stable. Most of the ministers or prime minister or the cabinet have been forced to step down by military coups or by dissolutions of the cabinet. And since 2006, many of the cabinet have been forced by, not just by military coups, but by the independent institution which is called the Constitutional Court. In the Constitutional Court since 2006, have disposed three prime minister and has devalued, you mean dissolved three political parties. นะในช่วง10ปีว่าเป็นชื่อ2กลุ่มเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสูงมากในการเมืองไทยและเข้าเป็นไทยนะก็สนธิริมนงคุณเราก็รู้อยู่ที่พบธงชัยมาจากสาย NGO จำลองสีเมืองมาจากสายสันติอโศกสมศักดิ์โกสายสุขมาจากสายแรงงานนะคะสมเกียรติพงไพบูลย์มาจากสายอิสระที่อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาสมาชิกคนจนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เด
ื่อง NGO ก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ยาวว่าทำไม NGO ถึงได้เข้าร่วมกับกระบวนการภาคประชาสังคมนะฮะกระบวนการ Royal List นะฮะอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากว่ามันไม่มีเงินทุนแล้วเรื่องของการต้องเข้าหาและพึ่งเงินทุนของสสส.นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้NGO เองก็ต้องปรับตัวนะฮะเลิกพูดเรื่องการเมืองแล้วก็หันมาเชื่อชูสถาบันกษัตริย์เพราะว่านั่นเป็นอุดมการณ์ของการให้ทุนด้วยของเมืองไทยด้วยนะฮะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาสิ่งที่หนึ่งในภาคประชาสังคมบ้านเราที่ต้องเสียหายชื่อเสียงหนักมากก็คือ NGO นี่แหละนะคะที่เดินทางผิดพลาดโอเค พูดเรื่องของสหภาพแรงงานว่าทำไมสหภาพแรงงานบ้านเราเนี่ยถึงได้เข้าร่วมกระบวนการ Royal List นะคะก็คือเราก็รู้อยู่ว่าสหภาพแรงงานบ้านเราเนี่ยน้อยมากเมื่อเป็นเทียบสัดส่วนของกำลังแรงงานทั้งประเทศ38ล้านก็คือมีแค่ประมาณ 600,000 คนหรือว่าที่เป็นแค่ 1.5% แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเราไม่มีใครต้องการที่เป็นสหภาพแรงงานแต่เรื่องของว่ากระบวนการนายจ้างกระบวนการทหารกระบวนการทุนเนี่ยปิดกั้นการตั้งสหภาพแรงงานมาอย่างยาวนานนะคะกับงานของเล็กที่ผ่านมาที่ทำในประเทศไทยก็คือการพยายามที่จะบอกให้นายจ้างเนี่ยยุติการเลิกจ้างคนงานเพราะเป็นสหภาพแรงงานนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือสหภาพแรงงานถ้าเราพูดถึงสหภาพแรงงานถ้าในช่วงรัฐวิสาหกิจช่วงของ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงมากเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องของน้ำไฟการเดินการประปาใช่ไหมการขนส่งพวกนี้เพราะฉะนั้นเขามีอิทธิพลในแง่ของการว่าสามารถทำเขาเรียกว่าทำแอคชั่นแล้วส่งผลกระทบคนทั้งประเทศได้นี่ก็เป็นตัวต่อรองของสหภาพแรงงานด้วยก็นะฮะเราก็คุยกันแบบก็สั้นๆกันนะฮะสองภาษามันเลยใช้เวลาเยอะแต่ว่าคือว่ามันพอเราเห็นภาพการเมืองแบบนี้แล้วเนี่ยมันประเด็นตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่นานาชาติควรจะต้องรับรู้แล้วก็คนต้องช่วยกันก็คือว่าหยุดเล่นเกมการเมืองกับทหารไทยคือเราเล่นเกมการเมืองกับทหารไทยเนี่ยมาตลอด70กว่าปีนะคือรัฐประหารไม่มีเลือดถือว่าโอเครัฐประหารไม่มีเลือดแล้วปีหน้ารัฐประหารจะได้มีการเลือกตั้งถือว่ายอมรับได้นะฮะอะไรเป็นแบบเกมแบบนี้มาตลอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องหยุดสักทีนะแล้วก็สิ่งที่มันน่าจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ก็คือว่าการให้มีกระบวนการเรียกร้องอย่างทุกรอบด้านไปให้มีการเลือกตั้งโดยทันทีคือถ้าทหารไม่ยอมจัดการเลือกตั้งก็คือภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคการเมืองที่ดำรงอยู่70กว่าพรรคที่มียังมีสิทธิ์มีเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยจัดการเลือกตั้งโดยให้มีส่วนร่วมของภาคนานาชาติภาคประชาสังคมนานาชาตินะโอเคแต่ก็นะคะคือในส่วนการนำเสนอวันนี้ก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือให้ภาคท่านตรงนี้เพื่อแบบว่าแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราจะเปิดให้มีการพูดคุยกันตอนนี้เรามีหลายคนที่อยู่ตรงนี้ที่อยากร่วมแรงเปลี่ยนได้แล้วก็ร่วมกันนำเสนอความมองได้เราอาจจะเห็นแง่เห็นต่างแต่ว่าก็คนที่มาที่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคือคนที่สนใจประเทศไทยทั้งนักข่าวทั้งนักวิชาการแล้วก็ทั้งพวกเราเองเนี่ยก็เป็นเวทีเล็กๆแต่ว่าแน่นด้วยคุณภาพที่อาจจะนำไปสู่รูปธรรมของการคิดเรื่องทางออกได้มากขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ Thank you very much